กิจกรรมดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับในพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกกับกิจกรรมพิษโลกปล่อยไก่ตอนหมู่เมาส์มันกิจกรรมนี้จัดขึ้นที่ไหนจัดขึ้นเพื่ออะไรและเราจะเข้าไปร่วมกิจกรรมนี้อย่างไรกันได้บ้างวันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยกับทางด้านของนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลกนะครับท่านดร.เปรมฤดีชามพุนทตอนนี้อยู่ในรายการกับเรากันแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพิษโลกปล่อยไก่ไม่ใช่เป็นการทำอะไรเปิ่นๆใช่ไหมฮะพูดยากนะมันปล่อยไก่ปล่อยอะไรกันเนี่ยทุกคนก็มีคำถามเหมือนกันว่าเอ๊ะเขาจัดงานอะไรการปล่อยไก่อย่างไรแต่ดิฉันเองเนี่ยอยากจะเล่าเรื่องของการจัดกิจกรรมครั้งนี้ให้ทราบก่อนว่าที่มาที่ไปของมันคืออะไรการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการยกย่านเศรษฐกิจจังหวัดพิษณุโลกในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกทีนี้ที่มาของงานนี้มันยกย่านมันยกอย่างไรมันคืออะไรนะคะก็ขอเล่าก่อนไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่เข้าใจว่าอยู่ๆมายกอะไรกันคืองานเนี้ยมันเรียกว่างานเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะคะเป็นที่มาจากที่สภาพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติได้ตั้งคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ขึ้นมาชุดหนึ่งนะคะแล้วก็มีศูนย์ CEA สำหรับจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในลักษณะของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทีนี้เศรษฐกิจสร้างสรรค์เนี่ยมันคืออะไรล่ะคะตรงนี้ที่คนก็สนใจเอามาทำอะไรก็ปรากฏว่ามันมีที่มาของมันว่าคณะกรรมการเขาก็ประกาศว่าเศรษฐกิจที่จะเอามาสร้างสรรค์ได้เนี่ยมี15อย่างนะคะบวกกับของวัฒนธรรมอีก5อย่างและทีนี้หน้าตามันเป็นอย่างไรเศรษฐกิจสร้างสรรค์ก็หมายความว่าเอาสินค้าที่ถูกประกาศไปเนี่ยน่ะซึ่งบวกกับงานด้านวัฒนธรรมสังคมในพื้นที่เนี่ยเอามาใส่แนวคิดเอามาใส่เทคโนโลยีนะคะเอามาใส่วิชาการต่างๆบวกกับวัฒนธรรมในพื้นที่ตัวเองให้มันเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าสามารถแข่งขันกับที่อื่นได้ความหมายของมันคืออย่างนี้ก่อนนะคะทีนี้พอการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์เนี่ยมันยังไงถึงจะเรียกว่าขับเคลื่อนเทศบาลนครพิษณุโลกเผอิญว่าเรามีนโยบายในการจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์พอดีคณะกรรมการสร้างสรรค์แห่งชาติเนี่ยเขาได้ประกาศว่าเอาละประเทศไทยเนี่ยจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะเขาประกาศรับสมัครนะคะเมือง10เมืองสำหรับที่จะมาขับเคลื่อนพร้อมกับคณะกรรมการว่าคุณสนใจในการที่จะมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไหมประมาณอย่างเงี้ยนะคะเราก็เลยไปสมัครนะคะเราไปสมัครก่อนเทศบาลนครพิษณุโลกไปสมัครทีนี้พอหลังจากสมัครแล้วเนี่ยเขาก็จะคัดนะคะทั้งความพร้อมทั้งทรัพย์สินทางปัญญาทั้งอะไรที่อยู่ในพื้นที่ของคุณคุณพร้อมหรือยังแต่เผอิญว่าเทศบาลของเราทำดีเราเตรียมพื้นที่ของเราไว้แล้วถึง9ย่านด้วยกันเตรียมจะยกนะคะตอนแรกเราก็ไม่รู้มันยกยังไงเนาะก็พอเป็นสมาชิกเขาก็ให้เราตามไปดูที่เชียงใหม่ที่กรุงเทพว่าเขายกย่านกันอย่างไรพอเรารู้อ๋อวิธียกย่านของเขาเป็นอย่างนี้เนาะเราก็เลยเอากลับมาปรับปรุงของเราเพื่อใส่ข้อมูลเสนอคณะกรรมการว่าเราพร้อมนะครับผมเราพร้อมอย่างไรบ้างการยกย่านก็คือคุณต้องไปหาข้อมูลกันว่าพื้นที่ของคุณเนี่ยคุณมีอะไรเป็นสมบัติเป็นวัฒนธรรมเป็นสินค้าที่คุณจะมายกมาสร้างสรรค์แล้วก็เอามาเตรียมของเราเราก็เตรียมไว้ทั้งหมด9ย่านด้วยกันแต่เราปักหมุดไว้2ย่านนั่นก็คือย่านประตูมอนกับย่านตลาดตายพร้อมประตูมอนและตลาดตายตลาดตายใช่นี่เราก็ให้ข้อมูลเขาไปเราก็หวังว่าเราคงจะได้รับคัดเลือกเนาะ10เมืองเนี้ยก็ปรากฏว่าเราได้รับคัดเลือกจริงๆจากความพร้อมที่เราทำไว้นะคะว่าเราสนใจเราอยากจะทำเพราะปัญหาบ้านเมืองของเราเศรษฐกิจซบเซาแล้วเราก็ไม่รู้จะสร้างสรรค์ยังไงสินค้าวัฒนธรรมอะไรต่างๆที่เรามีก็ปรากฏพอเรารับคัดเลือกปั๊บเขาก็ดูข้อมูลจากที่เราส่งไปว่าข้อมูลพร้อมไหมคุณพร้อมที่จะทำไหมปรากฏว่า10เมืองที่ได้รับประกาศเราพร้อมที่สุดพร้อมดำเนินการนะหมายความว่าสั่งวันนี้คุณทำได้เลยนะอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยจึงเป็นที่มาว่าพอเราได้รับคัดเลือกปั๊บเนี่ยเขาก็จะพัฒนาอย่างไรล่ะเขาก็จะมีศูนย์เหมือนห้องสมุดหรือศูนย์วิชาการเขาเรียกว่าศูนย์ CA นะคะมาตั้งที่พิษณุโลกเพราะฉะนั้นเขาก็เอาศูนย์เนี้ยมาตั้งให้เราด้วยเอามาทำไมศูนย์เนี้ยนั่นเมื่อคุณจะเป็นอย่างนี้คุณจะต้องมีศูนย์ในการพัฒนาองค์ความรู้พัฒนาแรงงานพัฒนาสินค้าการดีไซน์ออกแบบทั้งหมดจะอยู่ที่ศูนย์นี้เพราะนั้นเราได้ตรงนี้มาด้วยนะคะเราได้มาแล้วตอนนี้เขาก็มาเลือกพื้นที่ที่จะลงก็คือสำนักงานเทศบาลเก่างบประมาณตกแต่งอาคารสำนักงานก็ประมาณ10กว่าล้านแล้วก็น่าจะเปิด
ประมาณเดือน68ตอนนี้เขากำลังเริ่มเข้ามาทำงานศูนย์เนี้ยมันจะประกอบควบคู่กันไปกับยกย่านต่างๆที่เรากำลังทำสินค้าเพราะจะเป็นองค์ความรู้จากตรงนั้นมาพอเราได้ประกาศแล้วก็ดีใจไม่เท่าไหร่ก็บอกว่ายกย่านของคุณก่อนเลย2จุดที่คุณว่าพร้อมเนี่ยเอามายกแล้ว คุณมีสินค้าบริการคุณจะยกอะไรอะไรประมาณนี่จึงเป็นที่มาของงานครั้งนี้นี่คำว่ายกย่านอธิบายอีกนิดนึงเดี๋ยวจะไม่เข้าใจกันนะยกย่านวันเราเปิดงานวันนี้เราจะเปิดงานที่ประตูมอญก่อนย่านประตูมอญกับย่านตลาดใต้นี้คำว่ายกย่านมันไม่ได้หมายว่าเปิดงานเหมือนงานแฟร์มันเป็นการประกาศว่าย่านนี้ฉันมีอย่างนี้นะฉันมียังจะประกาศให้คุณรู้นะว่าพิษณุโลกพร้อมแล้ว2ย่านคุณมาเที่ยวได้เลยคือย่านประตูมอญก็จะมีเรื่องราวของเขาเยอะแยะทางฝ่ายตลาดใต้เขาจะมีเรื่องเศรษฐกิจของเขาเยอะแยะเพราะฉะนั้นคราวนี้เราถูกสั่งให้ดำเนินการยกย่าน2ย่านลองดูก่อนว่าคุณมีความสามารถในการจะยกไหวไหมนี่จึงเป็นที่มาของมันนะคะแล้ว CA เนี่ยเขาก็มาร่วมกิจกรรมด้วยเขามีโต๊ะมาเสวนามาอะไรแต่นี่การยกย่านเนี่ยต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่เทศบาลทำเทศบาลเป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมทุกอย่างให้มันเกิดแต่คนที่ทำคือคนในชุมชนเจ้าของสินค้าที่คุณจะต้องมายกสินค้ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ของคุณเองมาบอกให้เขารู้ว่าคุณมีอะไรอยู่ในนี้ประมาณอย่างเงี้ยนะคะนี่คือนี่คือที่มาของมันเลยกลายมาเป็นยกย่านประตูมอญกับตลาดใต้ซึ่งวันนี้ประตูมอญจะเปิดเขาก็จะบอกเรารู้ว่าย่านเขามีอะไรบ้างเปิดย่านอ่ะเหมือนเปิดย่านเหมือนเปิดย่านเป็นการประกาศให้รู้ว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยนะตรงนี้จะมีการพัฒนามีการต่อยอดให้คนได้รู้ว่าย่านประตูมอญและก็ตลาดใต้เนี่ยมีอะไรดีบ้างถ้าคุณมาพิโลกไปไหนไปเที่ยวย่านชันซี่อะไรประมาณอย่างนี้ครับผมนี่คือที่มาของมันค่ะแต่ทีนี้ที่คุณกำลังจะถามว่าสักครู่ทำไมต้องเป็นพิษโลกปล่อยไก่ค่ะฉันดูรายละเอียดนิดนึงนะว่าอันนี้เป็นทีมงานที่เขาทำอยากให้งานตรงนี้มันเป็นอะไรสักอย่างสิ่งที่ให้ประชาชนเขาสนใจเขาทำอะไรกันบ้างจากพิษโลกปล่อยไก่เนี่ยนะคะก็บอกว่าเขาเขียนชื่องานนี้ว่ามูเมามันนะคะมูนั้นเนี่ยเขาบอกว่ามาจากการที่ย่านประตูนอนมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำคัญอย่างวัดใหญ่เป็นที่ปฏิฐานของพระพุทธชินราชรวมไปถึงวัดนางพญาวัดราชบูรณะด้วยซึ่งตอนนี้กำลังมาแรงใช่ไหมคะเมาส์เขาบอกงานของเราจะมีการเสวนาทั้งสองย่านนั่นหมายความว่าเราจะมาคุยกันมาเมาส์กันว่าย่านประตูมอญกับย่านตลาดใต้มันเป็นอย่างไรอันนี้จะเป็นการเสวนาของเมืองเชโลก็คือภายในเขาจะมาคุยกันนะคะแล้วก็มันหมายความว่ากิจกรรมหลากหลายในงานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดนตรีกิจกรรมเวิร์กช็อปการแสดงที่หาดูได้ไม่บ่อยนักลิเกโชว์ของดีกองทัพรวมทั้งหมดทั้งมวลประกอบการเป็นพิษโลกปล่อยไก่ที่กำลังจะเกิดขึ้นทีนี้เผอิญว่าการทำงานลักษณะเปิดย่านเนี่ยมันต้องประชาชนมามีส่วนร่วมภาคองค์กรภาควิชาการนะคะงานนี้ก็ได้มหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะได้ทั้งองค์กรพื้นที่ได้ทั้งหอการค้าวัยรุ่นเด็กรุ่นเด็กที่มาร่วมกิจกรรมตรงนี้วัย4นะคะแล้วก็มาร่วมกันก็มาแล้วก็สำนักงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ CA เนี่ยเขาก็เอาเคาน์เตอร์มาร่วมกับเราด้วยมาเสวนากับเราด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นหมุดหมายอีกอันนึงซึ่งพิษณุโลกเราประกาศเปิดแล้วนะคะแต่ดีไม่ดีหรืออย่างไรท่านลองมาดูนะคะแล้วถ้าหากมันดีเราก็จะขับเคลื่อนกันทั้ง9ย่านเลยครับอันนี้คือเริ่มต้นก่อน2ย่านนี้ซึ่งจัด2ย่านนี้กิจกรรมจะเริ่มต้นวันไหนอย่างไรกันบ้างวันนี้เปิดย่านประตูมอญค่ะวันนี้ประตูมอญช่วงกี่โมงครับช่วง18นาฬิกานะคะ6โมงเย็นนะครับไปเจอกันได้โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นคนเปิดก็จะเล่าเรื่องให้ฟังนี้แหละแล้วเสร็จแล้วก็คุณไปตามดูว่าประตูมอญเขามีของดีอะไรบ้างซึ่งซ่อนอยู่ในชุมชนของเราซึ่งคนไม่เคยเห็นเลยที่เราเปิดให้คุณดูแล้วอะไรประมาณอย่างเงี้ยแต่สำหรับพรุ่งนี้นะก็เป็นเปิดย่านเศรษฐกิจก็คือย่านตลาดใต้นั้นคงมีปัญหาเพราะว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเขามีของดีอะไรบ้างนี่คือลักษณะการเปิดงานยกย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของเทศบาลนครพิษณุโลกซึ่งเป็นท้องถิ่นแห่งแรกในประเทศไทยที่ทำเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะคะครับและแบบนี้ในการเปิดทั้ง2วันนะครับทั้ง2สถานที่กิจกรรมภายในงานที่คนไปเนี่ยนอกจากในส่วนของการประกาศพิธีเปิดต่างๆพูดของเด็ดของดีแล้วมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจอีกไหมครับที่ว่าเราน่าจะไปมีส่วนร่วมได้
เขาก็เหมือนว่าสำหรับกิจกรรมในงานเนี่ยนะคะก็จะแบ่งเป็น2ย่านย่านประตูมอญกิจกรรมบนเวทีประกอบด้วยการแสดงดนตรีตลอดงานการแสดง cover dance จากสภาเด็กเยาวชนการแสดงแฟชั่นโชว์จากเยี่ยมยุทธอุดกูตูภายในงานยังมีการจัดจำหน่ายสินค้าอาหารร้านดังในย่านพร้อมตลาดสร้างสรรค์จำหน่ายของแฮนด์เมดที่หลากหลายสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่ไปเที่ยวย่านตลาดใต้ก็จะมีกิจกรรมบนเวทีการแสดงลิเกมะปรางหวานแฟชั่นโชว์ดนตรีการเสวนาจากกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่วัย EC นอกจากนี้ยังมีตลาดสร้างสรรค์ตลาดชุมชนตลาดงานครับครีเอทีฟมาร์เก็ตและบูธนิทรรศการของกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่20ล้านหมายความว่าเด็กจากสภาจากสภาหอการค้านะคะเขาก็จะร่วมกิจกรรมนี้เอาบูธต่างๆไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ไปจัดแสดงด้วยแล้วรวมทั้ง CA เนี่ยก็มาร่วมกับชุมชนนะคะมีเทศกาลภาพถ่ายเล่าเรื่องย่านตลาดใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาบอกว่าเขาจะเล่าสะท้อนมุมมองจากบุคคลซึ่งมีความรู้สึกต่อตลาดใต้ประตูมอญผ่านภาพถ่ายนะคะจัดแสดงสถานที่อาคารบ้านกงอันนี้เราไม่เคยเปิดตัวมาก่อนเลยและดันเองเจ้าของพื้นที่ก็ไม่ทราบด้วยปรากฏว่ามันเป็นพื้นที่ที่เจ้าของเขารักษามาเป็นร้อยปีแล้วพ่อแม่ให้มรดกก็อยู่ด้านหลังตลาดเนี่ยแต่เราไม่เคยเห็นเพราะเขาปิดอันนี้เขาจะเปิดบ้านเขาให้ CA มาจัดนิทรรศการน่ะแล้วมาจัดก็น่าดูมากเลยอยากให้ไปเดินดูในตรงนี้แต่นี่อยู่ย่านโน้นนะอยู่ย่านตลาดใต้ตลาดใต้นี่ประตูมอญนี่อีกแบบนึงประมาณอย่างเงี้ยค่ะก็คือทั้ง2ที่2บรรยากาศเนี่ยก็คือจะได้ดูของเด็ดของที่แตกต่างกันออกไปด้วยเนาะที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละย่านทิ้งท้ายแล้วครับอยากจะมีอะไรฝากเพิ่มเติมไฮไลท์มีไฮไลท์กิจกรรมจับไก่ตามจุดเช็คอินกติกาก็คือนักท่องเที่ยวจะต้องลงทะเบียนผ่านระบบ LINE OA หรือเซ็นชื่อในใบลงทะเบียนไปตามจุดเช็คอินมาเข้ามีเคาน์เตอร์สำหรับให้ลงทะเบียน คุณก็ไปลงทะเบียนตามนี้นะคะแล้วก็ไปเช็คอินตามย่านต่างๆเพื่อเก็บแต้มจับไก่คือย่านต่างๆเขาก็จะมีเคาน์เตอร์ของเขาอาจจะไปเยี่ยมตรงนี้ไปเยี่ยมตรงนี้อะไรประมาณเนี้ยก็เราก็ไปตามจุดที่เขาบอกให้เราเช็คอินอะไรประมาณเนี้ยนะคะแล้วก็พอมาถึงเราแรกพอเช็คอินเสร็จไปถึงเขาจะให้พวงกุญแจพี่โลกปล่อยไก่นั่งจุดลงทะเบียนได้เลยอะไรประมาณอย่างเงี้ยลักษณะงานก็ง่ายๆไปร่วมกิจกรรมกันร่วมกิจกรรมนะคะเชิญชวนให้คุณผู้ชมครับไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กันหน่อยกันครับก็เชิญชวนพี่น้องชาวพิษณุโลกนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวที่มาจากจังหวัดอื่นด้วยว่าพิษณุโลกตอนนี้เรามีย่านที่จะเปิดพื้นที่ให้คุณได้เข้าไปดูเรื่องงานของวัฒนธรรมงานศิลป์งานอะไรของเราพี่โชคมีย่านเหมือนกันนะคะก็จะลองดูว่างานนี้ก็เชิญชวนท่านมารู้จักพิษณุโลกอีกแง่มุมหนึ่งซึ่งอาจจะไม่เคยเห็นเลยเพราะเรายังไม่เคยเปิดย่านให้ใครชมนะคะแต่นักท่องเที่ยวที่เขามาจากต่างประเทศเขารู้เขาลงพื้นที่อยู่แล้วนะคะประมาณนี้ขอเชิญมาเที่ยวชมงานยกย่านของจังหวัดพิษณุโลกกันนะคะ23-27นี้ค่ะครับพิษโลกปล่อยไก่ตอนหมู่เมามันนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับดร.เปรมฤดีชามคุณนุชเป็นอย่างมากเลยนะครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณค่ะหมดเวลากันแล้วครับกับรายการห้องนั่งเรานะครับเราทั้ง3คนพร้อมทีมงานทุกท่านขอลากันไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีค่ะ